ทีนี้ถามในด้านกลับกันครับเราชอบไปพูดตรงๆอ่ะไปกล่าวหาเขาอ่ะเนี่ยผมขอแบกนิดนึงในกลุ่มที่เราบอกว่าเป็นสวพันธุ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีเอกภาพไหมหรือว่าก็มีสายก็ยังเรียนทั้ง3ท่านแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยครับหลายหลายสื่อก็วิเคราะห์ว่าจำนวนเท่านั้นเท่านี้คนนั้นมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้ครับตอนนี้ถ้าหากว่าเรามานับจำนวนกันที่หลายคนบอกว่ามีจำนวนเนี่ยต้องเรียกว่าสวเนี่ยน่าจะมีประมาณ400คนแล้วนะฮะตอนนี้ในสภาเพราะว่าคนนับจำนวนเยอะมากครับเพราะว่าบางคนก็คิดว่าเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่เขาตั้งแล้วก็นับว่าเป็นกลุ่มแล้วไม่มีคอมมิตอะไรไม่มีพันธสัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับก็นับว่าเป็นกลุ่มแล้วส่วนสำหรับฝั่งที่เป็นแพทเทิร์นที่ใช้ชื่อว่าสวพันธุ์ใหม่เนี่ยเราอาจจะบอกว่ามี30คนนะฮะแต่ผมก็ยังเผื่อใจนะครับต้องพูดอย่างนี้ว่าเผื่อใจว่าเขาอาจจะมีเขาอยู่กลุ่มเราและกลุ่มอื่นด้วยครับนั่นแหละครับครับผมถ้าหากว่าวันนี้สนิทใครสุดวันนี้สนิทใครสุดใช่ไหมฮะที่เข้าไปอาจารย์ประภาสครับ อาจารย์ประภาสปิดตบแต่งผมยังไม่เห็นกันเลยเนี่ยใช่โอ้แล้ววันนี้อาจารย์ประภาสนี่เป็นประธานชั่วคราวยังต้องอาจารย์แลดิอาจารย์ประภาสจะเป็นลูกศิษย์กันแลอีกทีหมายถึงว่าอาจารย์ประภาสเพิ่ง60นิดเดียวเองใช่ครับประธานชั่วคราวประธานชั่วคราวจะเป็นยุทธนายุทธนาสวจากบ้านผมครับเป็นสวจากบ้านผมครับคุณยุทธนาตอนแรกผมก็เป็นอาจารย์แลห่างกัน1ปีครับอาจารย์แล77คุณยุทธนา80เอ๊ะ78ครับแล้วก็แกเป็นอันดับ1ของกลุ่มอื่นๆนะฮะคุณยุทธนาไทยภักดีเป็นอันดับ1ของกลุ่มอื่นๆนะพวกกลุ่มอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงโด่งโด่งมากครับคุณยุทธนาจริงๆเนี่ยผมอยากตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ด้วยนะคนไปจับจ้องแต่หมอเกตใช่ป่ะแต่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงโด่งที่บอกว่าประมาณ120คนเนี่ยจริงหลายคนเนี่ยมันมาถูกต้องตรงตามบูธของเขาแล้วก็ระวังจะมีบทบาทที่น่าสังเกตมากผมคิดว่าเขาจะมีบทบาทในการจะแก้รัฐนูลหรือไม่แก้จะผ่านกฎหมายหรือไม่ผ่านจะปฏิเสธการนิรโทษกรรมปฏิเสธอะไรต่างๆเนี่ยคือผมว่าพวกเนี้ยจะเป็นพวกที่มีบทบาทสำคัญแล้วตัวคนผมคิดว่าใน120เนี่ยจะมีพวกนี้อยู่ประมาณเกือบร่วมครึ่งนะร่วมครึ่งนะที่มาจากข้าราชการมาจากนักการเมืองมาจากอะไรต่างๆเนี่ยใช่แล้วพวกนี้จะมีบทบาทส่วนอีกประมาณอีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่เราไปสังคมไปจับจ้องว่าเนี่ยมาแบบไม่เหมาะสมวุฒิไม่ตรงหรือคุณสมบัติไม่ตรงอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบไงอ่ะก็คือผู้สนับสนุนผู้โหวตตามแต่ผมคิดว่าไอ้ส่วนสำคัญของเขาเนี่ยยังไม่ได้เผยตัวเลยนะส่วนของอะไรมันของกลุ่มเนี่ยซึ่งเขาน่าจะมีบทบาทที่ร้อนแรงพอสมควรมันก็มีทั้งแบบเนี่ยข้าราชการเก่าทหารเก่ามีอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจคอยดูว่าเขาจะสร้างดาราใหม่ของสวชุดใหม่ขึ้นมา